ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงแปลกใจสถานที่แห่งนี้ถูกผนึกมานานแต่ที่นี่กลับมีมนุษย์อยู่เขาจึงเข้าใจว่าเป็นเจ้าแห่งจักรพรรดิเจ้าแห่งจักรพรรดิอยู่ในลงตรงนั้นถ้าเจ้าอยากเห็นก็ลงไปดูแต่เขาคงพูดคุยกับเจ้าไม่ได้เพราะว่าตายไปแล้วคนผู้นั้นกล่าวพลางมองสำรวจเฉินเซียงร่างของเจ้าแห่งจักรพรรดิอยู่ในลงเฉินเซียงตกตะลึงเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเจ้าแห่งจักรพรรดิถึงไม่มีลงศพที่สมกับฐานะของตัวเองอยู่ที่นี่ท่านไม่กลัวบ้างเหรอเฉินเซียงกล่าวถามเขาไม่เปิดลงศพของเจ้าแห่งจักรพรรดิแน่นอนเพราะถือเป็นการไม่เคารพเจ้าแห่งจักรพรรดิอย่างที่สุดข้าชื่อเจียงเฉิงเจียงเฉิงเฉินเซียงนึกย้อนไปตอนที่เขาพูดคุยกับหลงเสวียอีนางเคยกล่าวถึงคนผู้หนึ่งเขารู้ว่าเจียงเฉิงต้องเป็นตัวตนที่คงอยู่ในสมัยโบราณและเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งมากความจำของเฉินเซียงดีมากเขาจึงคิดว่าผู้ที่หลงเสวียอีกล่าวถึงในคราวนั้นคือเจียงเฉิงแต่นางไม่ได้บอกชื่อกับเขาผู้อาวุโสเจียงข้าเป็นนายคนใหม่ของดาบมังกรครามสังหารปีศาจตอนนี้ข้าออกไปจากที่นี่ไม่ได้ข้าก็มีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำในโลกภายนอกเฉินเซียงนำดาบมังกรครามสังหารปีศาจออกมาท่านพอจะมีวิธีให้ข้าออกไปจากที่นี่หรือเปล่าเจียงเฉิงยื่นมือออกมาเป็นเชิงให้เฉินเซียงส่งดาบให้เฉินเซียงรู้เจตนาอีกฝ่ายเขาไม่ได้รู้สึกระแวงคนผู้นี้จึงยื่นส่งดาบให้แต่ในจังหวะที่เขายื่นส่งนั้นดาบกลับสั่นเทาราวกับมันกำลังตื่นเต้นคาดไม่ถึงเจ้าจะมีชีวิตมาจนถึงตอนนี้เจ้าได้ผู้เป็นนายที่ดีและไม่ต้องเดียวดายตอนนี้เจ้ามีคู่หูแล้วเจียงเฉิงลูกสัมผัสดาบมังกรครามอย่างทนุถนอมราวกับเป็นบุตรของตนเฉินเซียงจึงรู้ทันทีว่าเจียงเฉิงก็คือเทพผู้สร้างผู้อาวุโสท่านคือเทพผู้สร้างใช่ไหมเฉินเซียงกล่าวถามด้วยความสงสัยเจ้าเคยได้ยินชื่อของข้าด้วยเหรอเจียงเฉิงส่งคืนดาบให้เฉินเซียงพลางกล่าวชื่อเสียงของข้าไม่ควรแพร่หลายโด่งดังหรือประวัติศาสตร์จะผิดเพี้ยนไปไม่ใช่ตอนนี้จักรพรรดิทั้ง9กำลังเป็นที่กล่าวถึงในแดนสวรรค์เฉินเซียงสูดหายใจลึกหัวใจของเขาเต้นรัวเขามีอาวุธเทพหลายชิ้นที่เทพผู้สร้างเป็นคนหลอมสร้างมันขึ้นมาเทพผู้สร้างเป็นหนึ่งผู้ที่แข็งแกร่งมีสถานะสูงส่งจนตัวตนระดับจักรพรรดิหลายคนไม่อยากเป็นศัตรูด้วยผู้อาวุโสทำไมท่านถึงทิ้งค้อนและเตาปรุงยาไปเฉินเซียงกล่าวถามพลางนำค้อนและเตาปรุงยาเทพออกมาตอนนี้มันควรคืนสู่ผู้เป็นนายที่แท้จริงอยู่กับข้าไปก็รังแต่จะเสื่อมเสียเพราะข้าใช้พวกมันต่อสู้เจียงเฉิงยิ้มที่ข้าสร้างพวกมันขึ้นมาก็เพื่อใช้ต่อสู้นั่นแหละเจียงเฉิงจับค้อนและเตาปรุงยาขึ้นมาพลางกล่าวคาดไม่ถึงว่าเจ้าจะหาฝาของมันพบในอดีตตาเท่าถังยิงขโมยมันไปพอมันเข้าสู่ดินแดนสัตว์นักพรตโบราณมันก็ถูกผนึกไว้ที่นั่นจนออกมาไม่ได้เจ้าไปได้มันมาได้ยังไงถังยิงใช่จักรพรรดิเม็ดยาหรือเปล่าน้อยคนที่จะรู้ชื่อจริงของจักรพรรดิทั้ง9บางทีอาจมีเพียงบรรดาเหล่าจักรพรรดิด้วยกันเท่านั้นที่รู้ใช่เจ้าเคยไปดินแดนสัตว์นักพรตเหรอเจียงเฉิงขมวดคิ้วพลางกล่าวถามเจ้าออกมาได้ยังไงเฉินเซียงนั่งลงพลางถอนหายใจเรื่องมันยาวแล้วเขาก็บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในดินแดนสัตว์นักพรตโบราณคาดไม่ถึงว่าจะเป็นแบบนี้ตาเท่านั้นถึงกับยอมละทิ้งร่างกายไม่รู้ว่าตอนนี้มันจะเป็นยังไงแต่มันน่าจะอยู่ในแดนสวรรค์นี่แหละเจียงเฉิงกล่าวและมันน่าจะฝึกฝนทักษะสังหารอสูรเจ้าเก็บพวกมันไว้เถอะข้าได้ตัดขาดจากพวกมันไปเพื่อหวังให้พวกมันได้พบเจอสหายใหม่การที่เจ้าได้ครอบครองพวกมันแสดงว่าเจ้ามีชะตาต้องกับพวกมันเจียงเฉิงยื่นส่งค้อนและเตาปรุงยาคืนให้ขอบคุณผู้อาวุโสที่มอบให้เฉินเซียงรับทั้งสองสิ่งกลับมาเขารู้ว่าเจียงเฉิงไม่ใส่ใจสิ่งใดไม่งั้นคงไม่อยู่ในสุสานนานขนาดนี้เจ้ายังขาดอาวุธเทพหงเพลิงและอาวุธเทพกิเลนน่าเสียดายที่ข้าทำตำราของข้าหายไม่งั้นคงสร้างได้จากพิมพ์เขียวแต่ข้ายังพอจำได้ไว้ข้าจะหาเวลาสร้างให้เจ้าเจียงเฉิงมองหัตถ์เทพสังหารที่เฉินเซียงยื่นให้พลางกล่าวด้วยสีหน้าที่รำลึกถึงวันวัสดุหลอมสร้างอาวุธเทพหงเพลิงและอาวุธเทพกิเลนหาได้ยากมากข้ามีโครงกระดูกของหงเพลิงส่วนตำราที่ท่านว่าหายข้าก็มีแต่ตอนนี้ข้าสร้างอาวุธเทพเองไม่ได้
เฉินเซียงกล่าวเส้นใยแห่งหงเพลิงอยู่กับภรรยาข้าผสานเป็นหนึ่งเดียวกับร่างกายของนางเฉินเซียงคิดว่าอาวุธเทพกิเลนน่าจะเหมือนกับอาวุธของสัตว์เทพทั้ง4ดินแดนแห่งเทพเจียงเฉิงพึมพำพลางถอนหายใจยาวสีหน้าเผยความเสียใจเฉินเซียงไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเสียใจเรื่องอะไรผู้อาวุโสดาบมังกรครามนำข้ามาที่นี่ท่านรู้หรือเปล่าว่ามันมีเจตนาอะไรเฉินเซียงสงสัยเจียงเฉิงสายหน้าพลางกล่าวนั่นเป็นความตั้งใจของฉีชื่อข้าเองก็ไม่รู้เจ้าไปเปิดโลงดูเถอศพของเขาน่าจะบอกอะไรเจ้าได้เฉินเซียงหวาดกลัวศพของเจ้าแห่งจักรพรรดิบอกได้เดี๋ยวข้าไปด้วยเจียงเฉิงลุกยืนอย่างเกียจคร้านร่างกายส่งเสียงกรอบกราบราวกับนั่งอยู่ตรงนั้นมานานมากแล้วเจ้าได้สมบัติมาครอบครองมากมายคงได้รับแรงกดดันไม่น้อยเจียงเฉิงหัวเราะพลางตะไลเฉินเฉียนเซียงข้าเชื่อว่าที่ผ่านมาตัวเจ้าคงถูกมองเป็นขุมสมบัติเคลื่อนที่ทำให้มีปัญหามากมายตามมานั่นเป็นเหตุผลให้ข้าตัดสินใจทิ้งสมบัติไปเพื่อให้โยนเรื่องหน้าปวดหัวให้คนอื่นแทนก็อย่างที่ท่านว่าตอนนี้ลูกหลานของท่านก็ตามล่าข้าให้วุ่นข้ากับพวกมันเป็นศัตรูกันเฉินเซียงกล่าวข้าไม่มีลูกหลานสักหน่อยเจียงเฉิงขมวดคิ้วพวกนั้นกล่าวอ้างว่าเป็นลูกหลานของข้าเองงั้นก็คงเป็นสิทธิ์ของท่านเฉินเซียงกล่าวด้วยความประหลาดใจเพราะขายพลังที่พวกมันใช้ก็สร้างขึ้นเหมือนกับของท่านจริงอยู่ที่ข้ามีสิทธิ์แต่ข้าไม่ได้ให้มันกล่าวอ้างชื่ออีกอย่างมันก็ร่ำเรียนตามสิ่งที่ข้ารู้ไม่ได้คาดไม่ถึงว่ามันจะกล่าวอ้างราวกับร่ำเรียนมาจากข้าทุกสิ่งตอนนี้พวกนั้นไม่นับเป็นปัญหาของข้าเพราะตอนนี้ปัญหาใหญ่กว่าคือพวกเขตสวรรค์และตระกูลมังกรสวรรค์จักรพรรดิเพลิงก็ด้วยพวกมันกำลังวางแผนชิงสายแร่มังกรของข้าเฉินเซียงถอนหายใจข้าต้องรีบออกไปจากที่นี่ไม่งั้นคนของข้าคงถูกสังหารตายจนหมดเมื่อทั้งสองมาถึงโลงศพเจียงเฉิงยิ้มพลางกล่าวตัวเจ้าแข็งแกร่งกว่าคนชั่วพวกนั้นในอดีตข้าใช้เวลาหลายปีกว่าจะดึงความสนใจของพวกเขตสวรรค์ได้แต่ยามนี้พวกมันกลับหมายตาเจ้าไม่ธรรมดาจริงๆอีกไม่นานข้าคงถูกพวกมันทำลายย่อยยับเฉินเซียงกล่าวอย่างขุ่นเคืองเฉินเซียงเข้าใจบางสิ่งก่อนหน้านี้เขากังวลว่าตัวตนระดับจักรพรรดิของแดนสวรรค์จะไม่ปรากฏตัวขึ้นมาอีกแล้วแต่ผู้ที่อยู่ข้างกายเขาในยามนี้เป็นถึงหนึ่งในจักรพรรดิยิ่งเทพผู้สร้างเก็บตัวมานานยิ่งต้องทรงพลังมากขึ้นจนอาจรับมือกับพวกเขตสวรรค์ได้ไม่ยากผู้อาวุโสตอนนี้แดนสวรรค์กำลังป่วนอีกไม่นานคงเกิดวิกฤตท่านไม่อยากออกไปมีส่วนร่วมบ้างเหรอเฉินเซียงกล่าวถามข้าไม่อยากตายข้าพึงพอใจที่ได้อยู่ที่นี่ข้าใช้เวลาเนิ่นนานในการสร้างโลกใบเล็กนี้ขึ้นต่อให้แดนสวรรค์ถูกทำลายพินาศโลกใบหน้าก็จะคงอยู่ได้อีกนานแสนนานเจียงเฉิงกล่าวเฉินเซียงคาดไม่ถึงว่าผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังอย่างเทพผู้สร้างหวาดกลัวที่จะกลับไปแดนสวรรค์แต่ตัวเขารู้ดีว่าหลังจากเจ้าแห่งจักรพรรดิตายจักรพรรดิคนอื่นๆก็หลบหนีไปยังโลกต่างๆเพื่อเอาชีวิตรอดเพราะทั้งหมดล้วนหวาดกลัวจักรพรรดิปีศาจนรกผู้อาวุโสท่านกลัวจักรพรรดิปีศาจนรกเหรอเฉินเซียงกล่าวถามข้าจะไปกลัวมันทำไมถึงมันไม่ลงมือฆ่าก็ไม่รอดหรอกเจียงเฉิงยิ้มถึงข้าจะเป็นเทพผู้สร้างแต่พลังก็มีจำกัดคนของเขตสวรรค์นับว่าแข็งแกร่งยิ่งเฉินเซียงตกตะลึงเขารู้ว่าเทพผู้สร้างกังวลหลายเรื่องเหตุผลพวกนั้นทำให้ข้าไม่อยากออกไปแต่ถึงจะออกไปฆ่าก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเจียงเฉิงถอนหายใจยาวพลางรูปสัมผัสฝาลงรูปแบบวิญญาณจำนวนมากเรืองแสงเฉินเซียงดีใจที่ไม่ได้เปิดฝาลงเองไม่งั้นคงกลายเป็นปัญหาพวกมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอเฉินเซียงไม่เชื่อข้าเคยพบประมุขนิกายขนนกเทพนางเป็นสตรีนามฟงหยูเจียท่านรู้จักนางหรือเปล่ารู้สินางเป็นสตรีที่แข็งแกร่งหากข้ากับนางสู้กันข้าก็ไม่ได้เปรียบนางมากนักหรอกเจียงเฉิงขมวดคิ้วคาดไม่ถึงว่าเจ้าจะได้พบนางเป็นคนดีในอดีตนางเป็นผู้ที่ไม่ได้หักหลังฉีชื่อใช่นางเก็บตัวบ่มเพาะอยู่ตลอดตัดขาดจากโลกภายนอกเหมือนท่านเฉินเซียงหวนนึกถึงฟงหยูเจียนางเหมือนกับเจียงเฉิงและเทพยักษ์ขาวที่ปลีกตัวออกจากโลกใบนี้ครั้งแรกที่เขาพบเทพยักษ์ขาวเขารู้สึกแบบเดียวกับยามที่เจอเจียงเฉิงผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังในระดับแนวหน้าของแดนสวรรค์กลับไร้ซึ่งจิตใจจะต่อสู้ผิดกับเทพยักษ์ขาวข้าได้พบเทพยักษ์ขาวแล้วเขาก็เหมือนกับท่านทำไมพวกท่านถึงยังไม่ฟื้นฟูพลังนี้ก็ผ่านมาตั้งแต่ยุคสมัยของเจ้าแห่งจักรพรรดิแล้วเฉินเซียงกล่าวถามเจียงเฉิงถอนหายใจยาวเป็นเพราะข้าไร้พลัง
จ้ารู้หรือเปล่าว่าจักรพรรดิเพลิงและจักรพรรดิน้ำแข็งสังหารได้ยากขนาดไหนขนาดฉีชื่อยังสังหารพวกมันไม่ได้ทำไมถึงเป็นแบบนั้นเฉินเซียงคิดว่าจักรพรรดิเพลิงและจักรพรรดิน้ำแข็งแค่หนังเหนียวแต่เจ้าแห่งจักรพรรดิก็ทำให้พวกมันกึ่งเป็นกึ่งตายและภายหลังเขาก็สังหารจักรพรรดิน้ำแข็งด้วยตัวเองก็เพราะพวกมันฆ่าไม่ตายเจียงเชิงกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากในเขตสวรรค์ขายวิญญาณให้กับจักรพรรดิปีศาจนรกโดยให้สัญญากับพวกมันว่าหากวันใดพวกมันตายจะไม่ดึงจิตวิญญาณของพวกมันออกจากร่างตราบใดที่จิตวิญญาณของพวกมันยังอยู่พวกมันก็จะฟื้นคืนชีพอีกครั้งหากจะสังหารพวกมันให้ตายมีเพียงแต่ต้องทำลายจิตวิญญาณของพวกมันเท่านั้นและจักรพรรดิปีศาจนรกเองก็เสริมให้จิตวิญญาณของพวกมันแตกดับได้ยากขึ้นด้วยเจียงเชิงสายหน้าพลางกล่าวเราจะไปสังหารพวกมันได้ยังไงสุดท้ายคงเป็นเราที่ต้องยอมแพ้และซ่อนตัวไปเว้นแต่จะหาวิธีดีๆในการจัดการกับพวกมันเท่านั้นยิ่งตอนนี้พวกมันแข็งแกร่งขึ้นเรายิ่งสู้พวกมันไม่ได้เฉินเซียงลูกคังพลางกล่าวเขาหวนนึกถึงเรื่องที่สังหารจักรพรรดิน้ำแข็งพลางเมื่อครั้งที่ข้าสังหารจักรพรรดิน้ำแข็งข้าสังหารมันแบบไม่เหลือซากส่วนจิตวิญญาณก็ยากจะกล่าวถ้าเกิดมันยังอยู่จริงข้าคงแย่เฉินเซียงสังหารจักรพรรดิน้ำแข็งด้วยวิธีการที่ชั่วร้ายเขาใช้ทั้งปราณเน่าสลายและผงกร่อนวิญญาณทั้งสองสิ่งที่เขามีแม้แต่เทพยังต้องหวาดกลัวอะไรนะเจ้าสังหารจักรพรรดิน้ำแข็งเป็นไปไม่ได้เจียงเชิงเริ่มเปิดฝาลงไอเย็นที่รุนแรงแผ่ออกมาจนทำให้เฉินเซียงสั่นสะท้านข้างในเป็นร่างของฉีชื่อข้าสร้างลงศพนี้จากน้ำแข็งโบราณเพื่อกันไม่ให้คืนร่างเป็นสิงโตหลังจากที่ตายเจียงเชิงกล่าวพลางชี้เข้าไปข้างในเฉินเซียงเห็นเพียงไอเย็นสีขาวไม่เห็นร่างของเจ้าแห่งจักรพรรดิข้าสังหารมันไปแล้วจริงๆเฉินเซียงกล่าวอย่างจริงจังพลางเบาเสียงลงข้าใช้ผงกร่อนวิญญาณเมื่อได้ยินว่าเป็นผงกร่อนวิญญาณเจียงเชิงดวงตาเบิกกว้างคิ้วขมวดแน่นถ้าเป็นผงกร่อนวิญญาณก็อาจทำลายร่างกายได้อย่างสมบูรณ์แต่จิตวิญญาณของมันอาจจะยังรอดแต่กว่ามันจะคืนร่างได้คงอีกนานกลัวก็แต่จักรพรรดิปีศาจนรกจะฟื้นฟูร่างกายให้มันเฉินเซียงกล่าวถามด้วยความสงสัยทำไมจักรพรรดิปีศาจนรกถึงได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากหรือมันต้องการจิตวิญญาณแต่มันแข็งแกร่งอยู่แล้วไม่ใช่เหรอจักรพรรดิปีศาจจนรกเปรียบได้กับเทพมันเป็นผู้ดูแลวิญญาณชั่วร้ายในแดนสวรรค์และเขตสวรรค์วิญญาณคนตายจำนวนมหาศาลจะกลายเป็นวิญญาณชั่วร้ายตกลงสู่ขุมนรกวิญญาณชั่วร้ายที่ทรงพลังจะเป็นแหล่งพลังงานในการบ่มเพาะให้กับมันโดยเฉพาะวิญญาณของผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งมากๆอย่างเหล่าจักรพรรดิจะเป็นแหล่งพลังงานชั้นดีดังนั้นมันจึงอยากให้ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมมือช่วยกันปกป้องโลกของมันเพื่อให้มันได้มีวิญญาณชั่วร้ายไว้เป็นแหล่งพลังงานในอนาคตเฉินเซียงเคยได้ยินเทพพยัคฆ์ขาวกล่าวว่าจิตวิญญาณของเจ้าแห่งจักรพรรดินั้นทรงพลังมากและสงครามในอดีตก็ทำให้ผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังจำนวนมหาศาลล้มตายทุกช่วงเวลาหนึ่งจักรพรรดิปีศาจนรกจะสั่งให้บริวารของมันก่อสงครามที่รุนแรงที่มันทำพันธสัญญากับผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังจำนวนมากไว้เผื่อว่าวันหนึ่งคนเหล่านั้นจะได้ไม่หลุดจากการควบคุมของมันตราบใดที่ผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นไม่ละเมิดกฎพวกมันก็จะมีชีวิตเป็นนิรันดร์เฉินเซียงสูดหายใจลึกสงครามที่เคยเกิดขึ้นในแดนสวรรค์ชั้น10รวมถึงมหาสงครามสามดินแดนที่แท้กลับมีคนตั้งใจให้เกิดขึ้นเจียงเชิงพยักหน้าพวกเขตสวรรค์เป็นผู้บงการฉีชื่อรู้ความจริงจึงปกครองแดนสวรรค์ให้เป็นปึกแผ่นแดนสวรรค์สงบสุขเป็นเวลานานทำให้จักรพรรดิปีศาจนรกไม่ได้รับวิญญาณชั่วร้ายแต่ภายหลังเมื่อฉีชื่อรู้เรื่องนี้มันก็ไม่ยังคิดหุนหันนำกำลังบุกไปยังนรกมิหน้าข้าถึงไม่ถูกจักรพรรดิปีศาจนรกหมายหัวเพราะข้าไม่เป็นภัยคุกคามของมันทั้งยังช่วยให้มันได้วิญญาณชั่วร้ายจำนวนมากเพื่อช่วยให้มันยกระดับพลังเฉินเซียงขดปากพลางกล่าวดูเหมือนเจ้าแห่งจักรพรรดิที่แท้จริงคงเป็นจักรพรรดิปีศาจนรกแทนจะว่าเช่นนั้นก็ไม่ถูกนรกคือสถานที่ลงทันวิญญาณชั่วร้ายแต่ยังมีอีกหลายคนที่ตายแล้วไม่ได้ลงนรกจึงยังใช้วิธีนั้นยับยั้งพลังของมันได้ไม่น้อยแต่ก็ทำอะไรมันไม่ได้อยู่ดีเฉินเซียงได้ยินเรื่องนี้จากเจียงเชิงเป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้เขาคิดว่าจักรพรรดิปีศาจนรกไม่มีอยู่จริงเมื่อเห็นสีหน้าสงสัยของเฉินเซียงเจียงเชิงจึงกล่าวต่อในเมื่อเจ้ารู้จักดินแดนแห่งเทพเจ้าก็น่าจะเชื่อว่าเทพมีอยู่จริงดินแดนแห่งเทพหรือโลกปั่นป่วนแรกเริ่มเป็นโลกที่อยู่มาตั้งแต่ยุคสมัยแรกเริ่มเทพเหล่านั้นก่อตั้งกฎเกณฑ์ต่างๆมากมายเพื่อให้มนุษย์เป็นไปตามวัฏจักรผู้อาวุโสเพราะท่านไปดินแดนแห่งเทพไม่ได้ท่านก็เลยเอาแต่เก็บตัวอยู่แบบนี้ใช่ไหมล่ะ
เฉินเซี่ยงยิ้มเขาเดาถูกว่าโลกที่สูงชั้นยิ่งกว่าเขตสวรรค์คือผู้บงการทุกอย่างมันไปได้ง่ายๆซะที่ไหนถึงต่อให้ไปได้ก็ใช่ว่าจะรอดข้าได้ยินมาว่ามีคนบางกลุ่มที่หลังจากตายไปดวงวิญญาณจะถูกชักนำไปยังดินแดนแห่งเทพจิตวิญญาณเหล่านั้นจะมีพลังเป็นของตนหากผ่านการทดสอบก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งในดินแดนแห่งเทพถึงตัวข้าจะสรรสร้างอาวุธเทพได้แต่ข้ากลับไม่ผ่านการทดสอบแห่งเทพนั่นก็เพราะข้ายังอ่อนแอเกินไปเจียงเชิงถอนหายใจถ้าเกิดข้าแข็งแกร่งเหมือนฉีชื่อบางทีข้าอาจผ่านการทดสอบเฉินเซี่ยงลูบสัมผัสลงของเจ้าแห่งจักรพรรดิพลางกล่าวถามดาบมังกรครามนำข้ามาที่นี่แต่ถึงข้าจะพบเจ้าแห่งจักรพรรดิแล้วก็ยังไม่ได้คำตอบลองเอาดาบมังกรครามออกมาสิเจียงเชิงกล่าวแม้เฉินเซี่ยงจะนำดาบออกมาแต่ก็ยังไม่เกิดปฏิกิริยาเขาจึงลองวางไว้ที่โลงเมื่อดาบสัมผัสลงได้ไม่นานตัวดาบกลับเปล่งแสงสีครามเป็นเศษเสี้ยวจิตวิญญาณของฉีชื่อคาดไม่ถึงว่ามันจะผนึกจิตวิญญาณตนเองไว้ในดาบมังกรครามหากเศษเสี้ยวจิตวิญญาณคืนสู่ร่างได้บางทีมันอาจกลับมามีชีวิตอีกครั้งเจียงเชิงตื่นเต้นมีหน้ามันถึงได้ตัดสัมพันธ์กับดาบมังกรครามไม่งั้นดาบมังกรครามคงตามมันไปนรกด้วยการที่ดาบเปล่งแสงก็ทำให้เขาตื่นเต้นเช่นกันผู้อาวุโสทำไมเขาถึงไม่คืนดาบให้ท่านแบบนั้นน่าจะดีกว่าถึงข้าจะเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาแต่มันไม่ได้ยอมรับข้ามันหลบหนีข้าจนสุดท้ายข้ากับสหายหลงหานจึงช่วยกันผนึกจิตวิญญาณของมันไว้เพื่อให้มันได้พบผู้เป็นนายคนใหม่และค่อยๆฟื้นฟูจิตวิญญาณอย่างช้าๆเจ้าฉีชื่อปิดบังความลับพวกเราเทพผู้สร้างมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวทั้งหมดเจียงเชิงละลายน้ำแข็งที่ปกคลุมร่างของเจ้าแห่งจักรพรรดิเพื่อให้เศษเสี้ยวจิตวิญญาณได้กลับคืนสู่ร่างส่วนดาบมังกรครามก็คืนสู่ทะเลเทพของเฉินเซี่ยงเขาเข้าใจแล้วว่าทำไมดาบมังกรครามถึงมีสำนึกเป็นของตนและเมื่อผสานดาบและจิตวิญญาณถึงได้ทรงพลังขึ้นมากอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ